ิดฉากลงไปแล้วนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมสำหรับมหากรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดครับนั่นก็คือ t ทเฟ็กซ์อนุก a าเอเชีย2023ครับกระทรวงพาณิชย์ปลื้มอกปลื้มใจมากนะครับหลังจากที่เม็ดเงินสะพัดทะลุมากกว่า120,000ล้านบาทครับและเป็นการสนับสนุนให้การส่งออกอาหารของประเทศไทยในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าครับรายได้ทะลุ1.5ล้านล้านแน่นอนคาดว่ามีการเติบโตมากกว่าร้ละได้ในปีนี้ครับ ท่านจุรินลักษณะวิสิตร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงสินค้าอาหารปี2566หรือ t h a i ฟ e x a n u ุ a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  เ2023นะครับว่าในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีครับภายใต้ความร่วมมือของทั้ง3ฝ่ายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ โดยตลอดการจัดงานระหว่างวันที่23ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงาน3,034บริษัทนะครับจากประเทศไทย1,109บริษัท บริษัทต่างประเทศ1,925บริษัทครับมีทั้งหมด5,859คูหาจาก45ประเทศตลอดอระยะเวลา5วันมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น1 3 1 0 3 9คนนะครับซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ58จากปีก่อนหน้าครับโดยเป็นผู้เข้าร่วมการเจรจาการค้าถึง78,764รายนะครับเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ53ครับ สำหรับมูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานนะครับโดยรวมแล้วมากกว่า1,2 0 0 0 0ล้านบาทครับเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ81.36นะครับเป็นการซื้อขายในทันทีหน้างานถึง1,100กว่าล้านครับโดยซื้อขายภายใน1ปีอีก1,18,600ล้านบาทนะครับ สำหรับหมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายกันมากที่สุด5าลำดับแรกนะครับอันดับหนึ่งคืออาหารผักผลไม้ตามมาด้วยเทคโนโลยีทางด้านอาหารนะครับเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์หมวดชากาแฟการให้บริการทางด้านอาหารครับเช่นการให้บริการองค์ความรู้และการทำธุรกิจอาหารครับสำหรับประเทศที่มีการสั่งซื้อมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งคือสาธารณรัฐประชาชนจีนครับตามมาด้วยสหรัฐอเมริกามาเลเซียและญี่ปุ่นนะครับ สำหรับงานไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชีย e x a n u น a ี s i a 2023นี้มีส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้ตัวเลขการส่งออกอาหารของไทยในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นครับในปีที่ผ่านมาทำเงินเข้าประเทศได้สูงกว่า1.36ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มสูงขึ้นอร้อยละยีคาดว่าในปีนี้นะครับเราจะสามารถทำเงินเพิ่มจากการส่งออกอาหารได้สูงกว่า1.5ล้านล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ10นะครับทางด้านคุณภูสิทธิ รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่านได้กล่าวครับว่าอาหารแห่งอนาคตนั้นถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะครับเช่นอาหารสมัยใหม่จําเป็นต้องมีองค์ความรู้มีนวัตกรรมผู้ประกอบการนั้นหากมีเวลาควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์นั้นมีการจัดสัมมนาอบรมต่างๆในเรื่องของนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเทรนด์อาหารซึ่งผู้ประกอบการของเรานั้นจําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเติมเต็มอินโนเวชันพัฒนาสินค้า โดยผู้ประกอบการนั้นจําเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดในงานนี้นะครับชาวต่างชาติและคนไทยในวงการอาหารเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1,300รายทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ